นี้เราเริ่มที่จากกรณีที่ผู้เสียหายซึ่งเป็นนักเรียนหญิงโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านคลองเตยมากกว่า10คนพร้อมผู้ปกครองเข้าแจ้งความที่สน.ท่าเรือว่าถูกครูพละของโรงเรียนกระทำชำเราล่าสุดเมื่อช่วงเย็นครูพละได้เข้ามอบตัวต่อพนักงานสอบสวนในข้อหาข่มขืนกระทำชำเรานักเรียนแล้วแต่ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาตำรวจจึงควบคุมตัวไปฝากขังต่อศาลเป็นผลัดแรกพร้อมคัดค้านการประกันตัวพนักงานสอบสวนสน.ท่าเรือควบคุมตัวนายทิมทองปัญญาอินครูพละของโรงเรียนแห่งหนึ่งย่านคลองเตยไปฝากขังต่อศาลอาญากรุงเทพใต้เป็นผลัดแรกโดยนายทิมทองตกเป็นผู้ต้องหาคดีข่มขืนกระทำชำเรานักเรียนและได้เดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาเมื่อช่วงบ่ายวันนี้โดยให้การภาคเศษตำรวจจึงนำตัวไปฝากขังต่อศาลพร้อมคัดค้านการประกันตัวเพราะฝ่ายผู้ปกครองได้แจ้งว่าเกรงจะถูกผู้ต้องหาข่มขู่ทำร้ายเพราะเป็นคนโมโหร้ายโดยทางญาติไม่มีหลักทรัพย์ในการยื่นขอประกันต่อศาลจึงไม่มีการยื่นขอประกันแต่อย่างใดแต่ระหว่างรอการฝากขังญาติได้ขอควบคุมตัวผู้ต้องหาโดยให้ใช้กำไรอิเล็กทรอนิกส์หรือ EM แต่ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีมีอัตราโทษสูงจึงยกคำร้องและนำตัวไปฝากขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเป็นผลัดแรกเป็นเวลา12วันก่อนหน้านี้พนักงานสอบสวนสน.ท่าเรือได้ออกหมายเรียกครูพละให้มารับทราบ4ข้อกล่าวหาคือพรากผู้เยาว์ข่มขืนกระทำชำเราอนาจารและทำร้ายร่างกายโดยได้สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้วบางส่วนและอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมด้านคณะกรรมการตรวจสอบทางวินัยในส่วนของต้นสังกัดของครูพละได้เรียกผู้เสียหายทั้งหมดเข้าให้ข้อมูลที่สำนักงานเขตคลองเตยแต่จนถึงวันนี้ยังไม่มีผู้เสียหายเข้าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่นายเกรียงยศสุดลาภารองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เดินทางมาประชุมเร่งรัดคดีนี้พร้อมเผยว่าเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อปี2557มีการร้องเรียนเรื่องอนาจารและลวนลามนักเรียนหญิงแต่การสอบสวนมีความล่าช้าเนื่องจากมีผู้เสียหายที่ถูกทำอนาจารรวม16คนแต่มีผู้เสียหายเข้ามาให้ปากคำเพียง3รายทำให้ไม่มีความคืบหน้าวันนี้จึงได้มาประชุมเพื่อเร่งรัดและกำชับให้คณะทำงานเร่งสรุปเรื่องดังกล่าวให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ส่วนคดีข่มขืนนั้นจะต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายหนึ่งในนักเรียนหญิงที่เคยถูกครูพละกระทำอนาจารให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าถูกครูลวนลามตั้งแต่ชั้นป.3ลักษณะบอกรักจากนั้นพฤติกรรมของครูเริ่มรุนแรงมากขึ้นโดยเรียกนักเรียนไปทำโทษเพียงลำพังมีการสัมผัสร่างกายส่วนต่างๆและมีเพื่อนหลายคนที่ถูกกระทำในลักษณะนี้เพราะครูคนนี้เป็นคนดุเด็กจึงหวาดกลัวไม่กล้าโวยวายซึ่งนักเรียนหญิงอยากให้ครูออกมายอมรับความจริง